สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้กระตูนแล้ววันนี้เสนอตอนเจาะเวลาหาสมรัยแจ็คพาร์ทที่5นะครับ วันนี้ผมจะมาสะสางงานที่ค้างเอาไว้นั่นคือปิดตำนานซามูไรแจ็คที่ผมเริ่มเอาไว้นะครับก่อนอื่นผมอยากจะขอโทษทุกคนนะครับที่ไม่สามารถจบซีซัน5ไว้ในวิดีโอเดียวได้นะครับผมกลัวว่าเออถ้าเกิดคลิปมันเกินไปถึงครึ่งชั่วโมงหรือ20กว่านาทีเนี่ยผมกลัวว่าคนดูของผมจะเบื่อนะครับผมเลยตัดให้มันเหลือ15นาทีก่อน ก่อนที่เราจะไปเจาะกันนะครับผมขอคุยนิดๆหน่อยหก่อนส่วนตัวผมประทับใจซีซั่น5ตอนที่มาดูรอบที่3ถึงมันจะมีพาร์ทน้าเบื่อหน้าเบื่อบ้าง แต่ผมว่าพวกเขาก็สะสางงานที่ทําค้างไว้เมื่อ10ปีได้ดีเหตุผลที่ผมไม่ค่อยชอบในตอนแรกๆอาจจะเป็นเพราะมันดําเนินเนื้อเรื่องอื่นไปหน่อยแล้วต้องรออาทิตย์ต่ออาทิตย์เพื่อดูแต่ละตอนบวกกับผมหายบ้าบอคอแตกไปซะเยอะแต่หลังจากเคลียร์สมองพักผ่อนเอาออกซิเจนเข้าเต็มปอดแล้วกลับมาดูอีกรอบผมรู้สึกค่อยๆชอบมันเรื่อยๆเรื่อยๆคือชอบกว่าตอนที่ดูครั้งแรก เราต้องทําให้สมองเคลียก่อนนะครับตัดเรื่องความหฮยตัดเรื่องบ้าบอไปถึงจะเห็นเนื้อแท้ของมันผมเห็นถึงการใส่ใจในรายละเอียดของการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นฉากเพลงประกอบแอนิเมชันแต่ก็ยืนยันคําเดิมนะว่าแอคชั่นพางนี้เฉยๆนอกจากนั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรละพวกเขาทําได้ดีปิดตำนานซัมรวยแจ็คที่เราดูตั้งแต่เด็กได้ดีมาเริ่มกันเลยต่อจากคราวที่แล้ว แจ็คสามารถลบความเจ็บปวดที่อยู่ในใจของเขาได้สําเร็จในการจะจบเรื่องของเขากับอาคูเขาจําเป็นต้องมีอาวุธเสียก่อนแจ็คเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้อาชีฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อ50บปีก่อนแจ็คเดินทางมาถึงภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งภูเขาแห่งนี้มีประตูเวลาที่พาเขากลับไปยังอดีตได้ในระหว่างเดินขึ้นภูเขาเขาได้ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่แกะภูเขาไม่เชิงว่าผูกมิรสักทีเดียวเพราะแจ็คเดินขึ้นภูเขาและพวกแกะเดินตามมาเฉย เหมือนพวกแกะจะรู้ความต้องการของแจ็คในระหว่างที่เขากำลังเดินหลงอยู่นั้นก็ได้มีแกะตัวหนึ่งพาเขาไปที่ประตูแจ็คไม่รีรอรีบกระโดดเข้าไปทันทีแต่ก่อนที่เขาจะได้กลับไปยังอดีตก็ถูกอาคูพากลับมาเสียก่อนอาคูทำลายประตูมิติพร้อมทั้งบอกแจ็คว่าประตูแห่งนี้คือประตูการเวลาอันสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่แจ็ค โกรธมากเขาพุ่งใส่อาคูจนแล้วจนรอดอาคูก็เลือกที่จะไม่สู้กับแจ็คเพราะเขารู้ดีว่าสู้ไปยังไงตัวเองก็แพ้ ก่อนจะไปอาคูก็ทิ้งของขวัญเอาไว้ให้แจ็คซึ่งมันจะเป็นของขวัญที่เขาไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนอาคูเซแกะที่พาแจ็คขึ้นมาให้กลายเป็นสัปหลาดสู้กับเขาแจ็คใช้ความโกรธทั้งหมดระบายใส่พวกแกะเมื่อพวกแกะตายก็คืนร่างเดิมแจ็คตกใจมากเมื่อรู้ว่าตัวเองฆ่าพวกแกะทั้งหมดนี่คือจุดที่แจ็คทำดาบหายแจ็คตกใจกับสิ่งที่เขาทำมากมันแทบทำให้เขาเสียสติดาบของเขาหลุดจากมือแล้วก็กริง้งกริ้ง มาถึงปากเหวผมนับแล้วกลิ้งไปส1เตลบจากการต่อสู้ทําให้แท่นหินที่อยู่ใกล้ๆนั้นมันล้มลงแรงกระแทกทําให้ดาบของแจ็คร่วงตกไปยังก้นเหวกลับมาที่ปัจจุบันแจ็คก,กับอาชีขี่นกยักษ์กลับมาที่บุกเขาเดิมที่ที่เขาทําดาบหายพวกเขาทั้งสองลงไปยังก้นเหวแต่ที่นั่นก็ไม่มีดาบของแจ็คหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ อาชีสงสัยว่าอาจจะมีใครบางคนขโมยไปแต่แจ็คไม่คิดเช่นนั้นเขาบอกกับอาชีว่าตัวเขานั้นไม่ได้ทำดาบหายแต่ดาบเองนั่นแหละที่ได้ทิ้งเขาไป What What the fuck มีหน้าล่ะดาบถึงกลิ้งไปตั้ง11ตลบเนี่ยเขาต้องไปหาดาบด้วยตัวเขาเองเขานั่งสมาธิแล้วท่องไปยังดินแดนแห่งจิตวิญญาณ เหมือนโชคชะตาจะไม่ค่อยเข้าข้างแจ็คเท่าไรเพราะในขณะที่เขากําลังนั่งสมาธิอยู่นั้นอาชีก็ได้เห็นว่ากําลังมีบางอย่างเคลื่อนตัวมาที่ภูเขาและใช่นั่นคือกองทัพที่มาเพื่อฆ่าแจ็คและคุณน่าจะเดาออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่ออาชีลงเขาไปเพื่อหยุดไม่ให้กองทัพหรือใครก็ตามขึ้นมาถึงยอดเขาตัดมาที่แจ็คเขาท่องไปยังโลกแห่งจิตวิญ,ญญาณที่นั่นเขาได้เจอกับ พระองค์หนึ่งซึ่งพระองค์เนี้ยจะขอให้แจ็คช่วยชงชาให้ตรงเนี้การ์ตูนจะตัดสลับไปมาระหว่างแจ็คกับอาชีส่วนตัวผมแอบเสียใจยอยู่เหมือนกันที่เขาไม่ได้เน้นฉากต่อสู้ของอาชีเขาด้านไปโฟกัสที่ฉากชงชาของแจ็คแทนดูครั้งแรกผมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แทนที่เราจะได้ดูแอคชั่นเรากลับได้ดูฉากการชงชาแบบพิธีพิถันเกือบ2นาทีเต็ม ผมยอมรับนะว่าทีมงานศึกษามาดีจริงแต่ว่าก็ก็นะ <c oughs> กลับมาที่อาชีหลังจากจัดการกองทัพจนสิ้นซากเธอก็สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนแอบขึ้นเขาไปในขณะที่เธอกำลังต่อสู้อยู่และคนคนนั้นก็คือแม่ของเธอนั่นเองอาชีเรียกนกและขี่ตามขึ้นไปอาชีกับแม่สู้กันท้ายสุดอาชีก็สามารถจัดการแม่ของเธอได้สำเร็จ กลับมาที่แจ็คแจ็คต้องพิสูจน์กับตัวเองว่าเขาคุ้มค่าที่จะถือดาบอีกครั้งหนึ่งโดยการขาจัดอารมณ์ทางด้านลบออกไปเมื่อแจ็คก,กำจัดอารมณ์ด้านลบได้สำเร็จเขาก็สามารถดึงสมดุตกลับมาได้ครั้งหนึ่งหลังจากการพิสูจน์ตัวเองก็ได้เวลาเปิดเผยตัวกลายเป็นว่าพระองค์นี้คือบททดสอบจากเทพทั้งสามตนนั่นเองพวกเทพบอกว่าเจ้าคือผู้ถูกเลือกเช่นเดียวกับพ่อเจ้าคุ้มค่าที่จะได้รับพลังพิเศษ ปียงแจ็คได้รับการเลเวลอัพพูดจากใจนะแจ็คแม่งไม่จำเป็นต้องพึ่งพลังพวกมึงได้สำขนาดไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกยังเกือบฆ่าอาคูได้นับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็เอาฮพวกเทพอัพเลเวลให้แจ็คพร้อมทั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่หลังจากทรมานมาหลายต่อหลายปีในที่สุดเขาก็ได้ดาบของเขาขึ้นแจ็คก,กลับไปดูอาการของอาชีซึ่งเธอก็สบายดีเมื่อได้ดาบคืนมาแล้วจุดหมายของเขาต่อไปก็คือ อาคูมาถึงตรงนี้ผมคงต้องขอข้ามตอนหนึ่งไปก่อนละกันนั่นก็คือตอนที่8เพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรมากมันก็แค่เล่าเรื่องรักๆคร่ๆของแจ็คก,กับอาชีซึ่งตอนจบทั้งคู่ก็ได้กันทั้งคู่ต่างรักซึ่งกันและกันแจ็ครู้ว่าถ้าอาชีตามเข้ามาสู้กับอาคูด้วยเธออาจจะตายได้เขาจึงแยกตัวออกมา แจ็คเดินทางมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งถ้าคุณจําได้ที่แห่งนี้คือที่ที่แจ็คสู้กับมอร์เฟียสหรือกา์เดียนแต่น่าเสียดายที่พอเขาไปถึงประตูประตูแห่งการเวลาก็ได้ถูกทําลายไปเสียแล้วรวมถึงตัวของกา์เดียนด้วยพอชี้ตามมาเจอเธอก็ถามว่าทําไมถึงทิ้งเธอไปทั้งอย่างนั้นแจ็คก็ตอบไปว่าเขาไม่อยากให้เธอตายแล้วกลายไปเป็นความทรงจําเหมือนเพื่อนๆหรือพ่อแม่ของเขา แต่ชี่กลับไม่คิดอย่างนั้นเธอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนั่นรวมถึงการที่เธอมาอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะงั้นร่วมกันเราจะจัดการอาคูไปด้วยกันยังไม่ทันหายซึ้งก็ได้มีคนมาขัดจังหวะพวกเขาเสียก่อนอาคูนั่นเองคุณจำสคาร์เมา์จากตอนแรกได้ไหมใช่ปรากฏว่าเขารอดมาเหลือแต่หัววะ่ะ สคาร์เ์าั์เดินทางจากจุดที่ตัวเองระเบิดเพื่อมาบอกอาคูว่าแจ็คนั้นไรดาบโชคร้ายสําหรับเขาที่แจ็คได้ดาบคืนมาพอดีเขาเลยตัวระเบิดอีกรอบหนึ่งอาคูพอรู้ว่าตัวแจ็คนั้นได้ดาบคืนมาแล้วเขาก็กําลังจะทําในสิ่งที่เขาถนัดที่สุดนั่นก็คือหน,นีแต่ก่อนที่เขาจะไปเขากลับได้กลิ่นกลิ่นที่เขาคุ้นเคยนั่นคือกลิ่นของตัวเขาเองแต่มันไม่ได้มาจากตัวเขากลิ่นของอาคูนั้นมันอยู่ในตัวของอาชี อาคูนึกย้อนกลับไปว่าเขาเคยไปหากลุ่ม daughter of r r คูมาครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ให้ของขวัญกับกลุ่ม daughter of r r คูที่เคารพเขาเป็นเอ่ออน้ำจากตัวเขาผมเดาว่าอาคูคงไม่ได้คาดการไว้ว่าเหล่า daughter of r r คูจะดื่มมันลงไปแล้วคลอดออกมาเป็นคนจริงๆ อาคูควบคุมร่างกายของอาชีแล้วบังคับให้เธอมาสู้กับแจ็คแจ็คไม่กล้าที่จะฟันไปตรงๆเลยทําได้แค่หลบไปหลบมาอาคูเห็นเช่นนั้นเลยเสริมลูกเล่นนิดๆหน่อยๆให้ทั้งคู่สู้กันแต่ด้วยสกิลและความสามารถแล้วแจ็คถือว่าเหนือกว่าแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมแพ้ไป เพราะคนที่เขากําลังสู้ด้วยอยู่นั้นคือคนที่เขารักก่อนที่อาชีจะสังหารแจ็คอาคูก็ได้ห้ามเอาไว้ก่อนเพราะเขาไม่อยากจะฆ่าแจ็คตอนนี้เขาอยากจะเก็บเอาไว้เซอร์ไพรส์เพื่อนๆของแจ็คและแล้วก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ตอนที่10ของซีซั่น5ตอนเปิดมาด้วยการโชว์เพื่อนๆของแจ็คทุกคนที่เขาเคยช่วยเอาไว้ต่างรีบวิ่งมานั่งอยู่หน้าจอทีวีเพื่อรอดูประกาศของอาคูและประกาศของอาคูนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ทั้งเพื่อนๆของแจ็คและคนดูมากๆผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรดูเอาเอง Long ago in a distant land, I, Aku, the shape-shifting master of darkness, magic sword, s t e p forth to oppose me. เฮียอากูแม่ใช้อินโทรของซามูไรแจ็คภาคเก่าเว้ยคือผมแทบไม่เชื่อว,ว่าเขาจะทามันจริงๆอ่ะผมนี่แบบลั่นเลยอ่ะไม่นึกและไม่ฝันเลยว่าเขาจะใช้มุกเนี้ยถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษคงต้องบอกว่า ในทัช nice มากครับการประหารของแจ็คถูกจัดถ่ายทอดสดเพื่อให้เพื่อนๆกับคนที่ต่อต้านอาคูให้รับรู้ถึงความสิ้นหวังอาคูจัดแจงเตรียมอาวุธที่จะใช้ฆ่าแจ็คแต่หลังจากผ่านมาหลายต่อหลายปีเขาก็เลือกไม่ได้ว่าจะใช้อะไรในการฆ่าแจ็คดีแจ็คพยายามพูดเพื่อให้อาชีสู้กับอำนาจของอาคูพลังแห่งรัก ในที่สุดอาคูก็เลือกได้ว่าเขาจะใช้อะไรจัดการกับแจ็คนั่นคือให้อาชีเป็นคนจัดการแจ็คนั่นเองอาชีง้างมือเตรียมพร้อมทิมแจ็คแต่ก่อนที่เธอจะได้ลงมือบ้านของอาคูก็ถูกโจมตีเสียก่อน เซอร์ไพรส์เซอร์ไไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนที่มาช่วยคือเพื่อนของแจ็คเองนั่นแหละยกทัพมากันหมดไม่ว่าจะเป็นวูกกี้นักทะดูตาบอดมนุษย์ปลากองทัพทา3า0ร300คนทาซานที่สอนแจ็คโดดดึงหมานักสำรวจรวมถึงสกอตแมนกับเหล่าลูกสาวก็ยกทัพมาช่วยแจ็ค อาคูนั้นไม่ใช่คนที่ยอมให้ถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเขาแยกเล่าออกมาเป็นกองทัพสู้ด้วยเช่นกันกองทัพของอาคูดูจะเหนือกว่าเพราะไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้จนกระทั่งสกอตแมนมาถึงพร้อมกับเพลงประจำตัวของเขาเขาเป่าปีสกอตวิเศษส่งผลทำให้อาคูกับอาชีนั้นอ่อนแรงลงนอกจากสกอตแมนจะมาด้วยแล้วพวกหุ่นยนต์ที่แจ็คเคยช่วยไว้ก็มาด้วยแถมอัดอาคูซะเละหลังจากโดนดึงเขาอาคู โกรธจนถึงขีดสุดเขาเรียกร่างแยกกลับมาที่ตัวเขาแล้วใช้อาวุธลับของเขาฝนหนามอาคูกวาดกองทัพเรียบเกือบหมดสกอตแมนใช้ปีวิเศษสร้างบาเรียกันฝนหนามมาไว้ขณะเดียวกันแจ็คก,ก็พยายามช่วยอาชีให้หลุดพ้นออกจากการควบคุมของอาคูด้วยพลังแห่งรักเพราะความรักชนะทุกสิ่งทำไมมันจะไม่ชนะจอมมาละ่ะจริงไหมแจ็คพูดว่า I love you อาชีก็สามารถกลับมาควบคุมตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเมื่ออาคูมาถึงอาชีก็ใช้พลังใหม่ที่อาคูเป็นคนปลดล็อกให้สู้กับเขาอาชีมีพลังของอาคูแทบทุกอย่างมาถึงตรงนี้ผมนึกว่าคนสร้างคงจะเลิกคิดที่จะให้แจ็คก,กลับไปยังอดีตแล้วให้แจ็คสู้กับอาคูในอนาคต แต่ไม่เมื่ออาชีรู้ตัวว่าตัวเองมีพลังของอาคูแทบทุกอย่างเธอจึงใช้พลังของเธอเปิดประตูมิติแล้วพาแจ็คก,กลับไปยังอดีตตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงเหมือนกันตอนแรกคิดไปว่าตอนที่แล้วอะอาคูพูดว่าประตูเวลาโดนทำลายหมดแล้วเลยคิดว่าแจ็คคงไม่น่าได้กลับอดีตแล้วแหละแต่คนสร้างเขาก็หาทางลงให้แจ็คก,กลับบ้านได้วะคือยอมรับเลยถึงมันจะเป็นทางออกที่แบบรีบๆแต่เขาก็หาทางลงได้โอเคมาก พวกเขาทั้งสองย้อนกลับมาพอดีกับตอนที่แจ็คถูกส่งไปยังอนาคตแจ็คกลับมาสาสางงานที่ค้างข่าวไว้นั่นคือกำจัดอาคูตอนแรกสุดผมคิดว่าถ้าแจ็คทำเหมือนพ่อของเขาคือเอาอาคูฝังดินยังไงเขาก็ต้องกลับมาอยู่ดีแต่ครั้งนี้ต่างออกไปครั้งนี้แทนที่เขาจะพูดว่าให้ดับเล่มนี้นระเ,เจ้าออกจากดินแดนแห่งนี้แจ็คกลับพูดว่า แล้วก็ปักดาบลงพื้นแทนที่จะเกิดตอไม้เหมือนครั้งที่แล้วคราวนี้ตัวของอาคูขยายออกไปตามไฟที่อยู่รอบๆแล้วจากนั้นก็ตุ้มหอคอยก็ระเบิดอาคูถูกกำจัดสิ้นซากผ่านมาหลายต่อหลายปีจากบ้านไปยังอนาคตเจอทั้งมิดเจอทั้งศัตรูในที่สุดการเดินทางของแจ็คก,ก็จบลงเสียที ทุกคนต่างเดินทางมาเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะของแจ็คผมเสียดายอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้เห็นเพื่อนจากอนาคตของเขาในตอนท้ายแจ็คกับอาชีแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อเข้าพิธีแต่งงานแต่ในระหว่างที่อาชีกำลังเดินเข้าพิธีอยู่นั้นจูจูเธอก็ล้มลงแจ็ควิ่งเข้าไปพยุงและถามว่าเป็นอะไรเธอตอบไปว่าถ้าไม่มีอาคูฉันก็จะไม่มีตัวตน ใช่อาชีคือเลือดเนื้อเชื้อขายของอาคูในอนาคตถ้าอาคูถูกกำจัดในอดีตอาชีเธอก็จะไม่มีตัวตนในอนาคตนี่คือสิ่งที่แจ็คต้องแลกมาในการกำจัดอาคูและนี่คือสิ่งที่เขากลัวที่สุดว่าจะเกิดขึ้นกับอาชีเขากลัวว่าอาชีจะตายและกลายเป็นความทรงจำของเขาเช่นเดียวกับพ่อแม่บ้านเกิดและเพื่อนเมื่อเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาคูชิงไปคืนมาอาคูก็เอาอาชีคืนไปด้วยเช่นกัน ในฉากสุดท้ายแจ็คเดินทางมาถึงที่แห่งหนึ่งเขานั่งอยู่บนใต้ต้นไม้อย่างเหงาๆแต่จูจ่ๆก็ได้มีมแมลงเต่าทองมาเกาะที่นิ้วของเขาผมเดาว่า,มาแมลงเต่าทองในกระตูเรื่องนี้เป็นตัวแทนของความหวังใหม่แจ็คยิ้มแล้วยืนขึ้นไม่แน่แน่นาคตอาชีอาจจะกลับมาเกิดใหม่รวมถึงเพื่อนของแจ็คด้วยแจ็คมองไปข้างหน้าไปยังป่าที่แสนสวยงามสิ่งที่เขามองอยู่นั้นไม่ใช่แค่ป่าแต่มันคืออนาคตอนาคตที่ไม่ถูกทำลายโดยอาคู อนาคตที่มีแต่สิ่งสวยงามอนาคตที่กำลังจะเกิดเรื่องดีๆอนาคตที่ผู้คนจะไม่ต้องทุกข์ทรมานและมันจะเป็นอนาคตที่ดีเหมือนที่แจ็คหวังเอาไว้จบบริบูรณ์จบแล้วนะครับสำหรับเจาะเวลาหาซามูไรแจ็คทั้งหมดนะครับสำหรับสาวไส้การ์ตูนก็รอติดตามชมได้นะครับว่าต่อนหน้าจะเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรผมมีลิสต์เอาไว้อยู่แล้วแหละ เพราะงั้นเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ